This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับเข้ามาใช้บริการห้องสมุดที่คุณฟังได้ทางวิทยุวงเล็บว่าออนเว็บนะคะเป็นรายการที่ส่งตรงเรื่องราวความสุขความสนุกความตื่นเต้นหลากหลายรสชาตินะคะส่งตรงให้คุณถึงบ้านถึงรถถึงหูและที่สำคัญอยากให้ถึงใจค่ะติดตามฟังได้เป็นประจำนะคะกับการออกอากาศสดตอนนี้ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณและสามารถฟังย้อนหลังดาวน์โหลดมาฟังได้ทาง www.thaipbsonline.netและฟังทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ที่ m.thaipbs.or.th ค่ะเป็นบริการจากวิทยุไทย PBS ออนไลน์ดิฉันรัศมีรับหน้าที่เลือกแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้คุณได้ฟังวันนี้นะคะจากรวมเรื่องสั้นชุดศพข้างบ้านผลงานของคุณสรจักรสิริบริรักษ์นักเขียนที่เพิ่งจะจากไปนะคะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมารวมเรื่องสั้นชุดศพข้างบ้านจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนค่ะเป็นหนังสือขายดีมากนะคะอย่างฉบับที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยพิมพ์เมื่อปี2545พิมพ์ครั้งที่22ค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะศพข้างบ้านนี่เป็นผลงานที่ถ่ายทอดความจริงของสังคมเมืองที่สะท้อนความลึกลับซับซ้อนในจิตใจมนุษย์ซึ่งเป็นจุดสำคัญนะคะที่คุณสรจักรได้กล่าวย้ำเอาไว้ในคำนำนักเขียนที่ใช้ชื่อว่าจากใจนักเขียนที่บอกว่าจิตใจมนุษย์มันลึกล้ำลึกล้ำเกินกำหนดจริงๆการเรียนรู้เท่าทันจิตใจของตัวเราเองจึงเป็นศาสตร์สำคัญอีกแขนงหนึ่งแล้วก็เป็นศาสตร์ที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้เรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และการเรียนรู้จิตใจของมนุษย์ก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลคุณสรจักรบอกว่าจากภายในสมองของเราเองนั่นแหละหรือภายในใจของเราเองนั่นแหละอันนี้จากส่วนหนึ่งของคำนำนักเขียนหรือว่าจากใจนักเขียนนะคะในหนังสือศพข้างบ้านซึ่งในรวมเรื่องสั้นชุดนี้ก็จะมีเรื่องสั้นหลายเรื่องที่น่าอ่านน่าติดตามนะคะแต่ว่าดิฉันเองเนี่ยจะขอคัดเอามาเฉพาะบางเรื่องที่เหมาะจะเล่าทางวิทยุนะคะเหมาะที่จะถ่ายทอดทางเสียงส่วนบางเรื่องเนี่ยอาจจะเหมาะที่จะอ่านเองมากกว่าตอนที่ผ่านมาหยิบเรื่องเสียงที่รอคอยสะท้อนชีวิตสมรสของคู่สามีภรรยาที่อยู่กันแบบสังกตายและสุดท้ายสามีก็ตัดสินใจขอหย่ากับภรรยาไปมีเมียใหม่เพื่อความสุขสดใสในชีวิตในขณะที่ภรรยานั้นแก่เกินกว่าที่จะไปเริ่มต้นอะไรกับใครใหม่แก่เกินกว่าที่จะทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองเพราะถูกเลี้ยงให้เป็นแม่บ้านมานานและสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงด้วยเสียงที่รอคอยของผู้เป็นภรรยาเสียงที่ผู้เป็นภรรยารอคอยนะคะดิฉันจะไม่บอกตอนจบก็แล้วกันเนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังบางท่านที่ไม่ได้ฟังไปฟังย้อนหลังหรือว่าดาวน์โหลดมาฟังได้นะคะเรื่องนี้สนุกค่ะแล้วก็หักมุมพอสมควรทีเดียวแหละวันนี้จะเป็นเรื่องที่ชื่อว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นถ้าใครที่เป็นแฟนรายการอาจจะจำได้นะคะว่าเคยเล่าไปแล้วสมัยที่จัดห้องสมุดหลังไมค์ตอนกลางคืน
ต่นานมาแล้วค่ะประมาณสักช่วงปี49วันนี้ขออนุญาตนำมาเล่าอีกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสั้นที่ดิฉันชอบมากจากงานเขียนของคุณสรจักรคือหลายเรื่องเนี่ยโหดคืออ่านแล้วแบบโหดมากๆนะคะโดยเฉพาะตอนจบแต่เรื่องนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ก็เลยเลือกมาถ่ายทอดให้ฟังในรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะใครที่ฟังแล้วฟังซ้ำอีกสักครั้งก็แล้วกันแต่เชื่อค่ะว่าหลายท่านคงไม่เคยฟังจนกว่าจะถึงวันนั้นเพียงแค่แรกพบหมวดสุจินก็ตกหลุมรักแม่ค้าสาววัยขบเพาะที่กำลังยืนขายสตรอเบอรี่อยู่ท้ายรถกระบะแม่ค้าสาวอายุราวๆ20หรือหย่อนกว่านั้นผมบางละเอียดยาวเคลียร์ไหลไม่ใช่ผมบางขออภัยผมเส้นบางความหมายต่างกันเลยนะนี่เกือบทำเสียเรื่องแล้วไหมล่ะรัศมีคือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้หญิงที่สวยน่ารักนะคะแม้แต่เส้นผมเนี่ยยังเป็นเส้นผมที่ละเอียดนายตำรวจหนุ่มเดินเข้าไปหาเธอเราต้องมนเขารู้สึกว่านี่กระมังที่เรียกว่ารักแรกพบแม่ค้าสาวหันมามองท่าทางเอียงอายเมื่อถูกจ้องด้วยสายตาแบบไม่กระพริบของตำรวจหนุ่มจะรับอะไรดีคะแม่ค้าถามถึง 4-5 ครั้งตำรวจหนุ่มตื่นจากผวังเธอช่างเป็นหญิงสาวที่หน้าทนุถนอมอะไรเช่นนี้สายวันนั้นนายตำรวจหนุ่มหอบสตรอเบอรี่กล้วยหอมลูกพีชอบน้ำผึ้งส้มมองฟอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายไปแจกเพื่อนที่โรงพักตลอดจนผู้ต้องขังอิ่มกันไปทั่วหน้าโดนแซวละโอ้ยใจดีอะไรปานนี้หมวดสงสัยจะเจอแม่ค้าสวยสิเนี่ยหมวดยิ้มอายตำรวจหนุ่มคนนี้เพิ่งเรียนจบแล้วก็บรรจุเข้ารับราชการตำรวจรุ่นพี่ในโรงพักจึงให้ความเอ็นดูเป็นพิเศษลูกยายนิ่มสวนปลายฟ้าไงสารวัตรผมเห็นหมวดไปยืนจ้องเอาจ้องเอาตั้งแต่หัวรุ่งจ่าคนหนึ่งตะโกนตอบอ๋อมิน่าล่ะแล้วทั้งโรงพักก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะหมวดสุจินหน้าแดงแต่ขณะเดียวกันก็ท่องคำว่าลูกยายนิ่มและสวนปลายฟ้าไว้ในใจและหลังจากนั้นคนทั้งตลาดก็ได้เห็นภาพตำรวจหนุ่มช่วยแม่ค้าสาวยกเข่งยกลังหรือว่าช่างผลไม้ทุกเช้าติดต่อกันเกือบอาทิตย์สองวันแล้วที่สุจินไม่ได้พบหน้าลูกเยนิ่มใครๆก็บอกว่าเยนิ่มหวงลูกสาวเหมือนจงอางหวงไข่นายตำรวจหนุ่มหงุดหงิดจนทนไม่ไหวตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเนินหลายลูกมาตามถนนลูกรังมุ่งหน้าสู่สวนปลายฟ้าเขารู้สึกประทับใจกับทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ที่ได้เห็นตรงหน้าไม่เคยมาก่อนปกติแล้วจะเจอกันที่ตลาดคราวนี้จะไปหาถึงบ้านนายตำรวจหนุ่มมือมองแนวเขาที่สูงตระหง่านเบื้องหน้าไร่นาเขียวขจีทอดตัวอยู่ในที่ราบเชิงเขามีคันนากั้นเป็นช่องคล้ายร่างแหที่สลับซับซ้อนไม่บ่อยนักที่ชายหนุ่มมีโอกาสได้สัมผัสความงามของธรรมชาติและปล่อยจินตนาการให้ล่องลอยด้วยความชื่นชมตามลำพังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช้าวันนี้นกคือชื่อของผู้หญิง
ที่ทำให้นายตำรวจตกอยู่ในอาการ fall in love สาวนกเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปี2อาศัยอยู่กับแม่ตามลำพังในสวนผลไม้แบบไร่นาสวนผสมผลผลิตของสวนปลายฟ้าเป็นที่ชื่นชมของคนทั้งตลาดเพราะคุณภาพของมันสม่ำเสมอเนื้อผลไม้ของชาวไร่ทั้งหมดในอำเภอนี้และข้างเคียงสวนปลายฟ้าเป็นสวนที่แปลกเป็นสวนที่มีความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรแตกต่างไปจากชาวไร่ทั่วไปเป็นแหล่งวิชาการสำหรับชาวไร่พอๆกับที่เป็นแหล่งต้องห้ามไม่มีใครเห็นด้วยที่หมวดสุจินจะไปเยี่ยมนกหญิงสาวชาวไร่ไม่มีแม้แต่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับสวนปลายฟ้าราวกับสวนปลายฟ้าเป็นเพียงตำนานทำนองเดียวกับเมืองลับแลใครๆมองเขาเงียบๆด้วยสายตาตำหนิไกลๆราวกับว่าชายหนุ่มกำลังจะบุกรุกดินแดนต้องห้ามกระนั้นยินนี่ไม่ต้อนรับหมวดหรอกแกเป็นคนแปลกๆอารมณ์ไม่คงเส้นคงวาแบบแม่ไม้ผัวทิ้งหมวดจะไปยุ่งกับแกเลยนี่คือข้อมูลที่หมวดสุจินได้รับก่อนตัดสินใจมุ่งหน้าสู่สวนปลายฟ้าตามคำเรียกร้องของหัวใจนายตำรวจหนุ่มในชุดนอกเครื่องแบบจอดจักรยานยนต์ไว้ที่ริมทางที่กั้นด้วยรั้วไม้เตี้ยๆมีป้ายปักบอกว่าสวนปลายฟ้าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตประตูไม้แง้มไว้นิดหนึ่งชายหนุ่มเบี่ยงตัวลอดเข้าไปแล้วก็เดินดุ่มไปตามถนนดินแคบๆที่ประดับสองข้างทางด้วยแปลงสตรอเบอรี่ลูกแดงสดมุ่งตรงสู่บ้านไม้สองชั้นไม่ทาสีบนเนินดินที่ไกลออกไปแสงแดดอบอุ่นขับไล่ความหนาวเย็นยามเช้าไปบ้างแล้วกลิ่นหอมระรื่นของไม้ดอกนานาพันธุ์แผ่ซ่านไปทั่วบริเวณลมโชยพัดไปทั่วหุบเขาก้อนเมฆสีขาวพริ้วเรืองระบำบนท้องฟ้าเมื่อเดินขึ้นถึงยอดเนินชายหนุ่มหยุดหอบหายใจเพื่อสูดเอาอากาศอันบริสุทธิ์เย็นสบายด้วยความกระหายอยากทัศนีภาพอันสวยงามช่วยให้เขาลืมความคิดถึงหญิงในดวงใจลงชั่วคราวบ้านไม้สองชั้นบนเนินรูปทรงค่อนข้างทันสมัยแม้จะสร้างนานมาแล้วปรากฏตรงหน้าบ้านที่ประกาศตัวเองว่าไม่ต้อนรับบุคคลภายนอกในขณะที่หมวดสุจินกำลังยืนแก้แก้กังๆอยู่หน้าบ้านก็มีเสียงหนึ่งดังมาจากด้านหลังว่ามาหาใครหญิงวัยประมาณ45นุ่งผ้าถุงดำแต่ใบหน้าแก่เกินวัยในมือถือมีดนะคะกำลังยืนจ้องอยู่ด้านหลังด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเอาซะเลยชายหนุ่มตกใจรีบยกมือไหว้นอบน้อมเท่าที่จะนอบน้อมได้ป้านิ่มใช่ไหมครับผมมาเยี่ยมนกครับเธอเป็นใครผมเป็นตำรวจครับอยู่สพอครับออกไปผมออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไล่อย่างเดียวแต่มีดในมือเริ่มขยับหมวดสุจินต้องกระเจิงออกมานะคะแถมด้วยเสียงตะโกนไล่หลังว่าอย่าโผล่หัวมาให้ฉันเห็นอีกนะแวบหนึ่งที่หันไปมองเขาเห็นม่านหน้าต่างข้างบนไหวตัวเหมือนมีคนแอบมองอยู่หลังหน้าต่างหมวดสุจินเชื่อว่าน่าจะเป็นหญิงที่ตนหลงไหลแอบมองอยู่บนบ้านเขาอุ่นใจ
ว่าอย่างน้อยเธอคงเห็นว่าเขามาเยี่ยมชายหนุ่มขี่รถกินลมกลับเข้าตัวเมืองช้าๆขณะเดียวกันก็ขบคิดถึงเหตุผลที่เขาถูกไล่ออกจากบ้านเหตุผลที่เขาไม่เป็นที่ต้อนรับค่อนข้างแปลกไม่มีเหตุผลอะไรที่จะขับไล่เขาเหมือนหมูเหมือนหมาขนาดนั้นหรือบางทีแม่ของเธออาจไม่ชอบตำรวจดังที่คนโบราณบอกว่าอาชีพรถไฟเรือเมยี่เกตำรวจคบไม่ได้ระหว่างที่รถวิ่งลงเนินเขาเห็นรถกระบะคุ้นตาแล่นสวนขึ้นมาปรากฏว่าเป็นนกนั่นเองหญิงสาวผมยาวส่งยิ้มให้เธอเอ่ยถามว่าไปไหนมามาเยี่ยมนกทำไมนกไม่ไปขายผลไม้ที่ตลาดตั้งหลายวันพี่คิดถึงจะแย่หญิงสาวหัวเราะหลายวันที่ไหนคะ2 วันเองค่ะตอนแรกพี่นึกว่านกอยู่บนบ้านเพราะเห็นไข่แวบๆอยู่ข้างหน้าต่างหญิงสาวทำหน้าตกใจไม่มีใครที่บ้านหรอกค่ะแม่นกอยู่บ้านคนเดียวแต่พี่เห็นจริงๆนะคล้ายไม่มีใครหรอกค่ะเราอยู่กัน2 คนแม่ลูกแค่นั้นเธอตัดบทสนทนาอย่างรวดเร็วพอๆกับรอยยิ้มบนสีหน้าที่จางหายเหลือเพียงรอยกังวลที่ปกปิดไม่มิดทั้งสองจากกันในสภาพประดักประเดิดวันรุ่งขึ้นมัวสุจินตื่นตั้งแต่4 แต่งตัวหล่อไปรอหญิงสาวที่ตลาดตั้งแต่ฟ้ายังไม่แจ้งไปช่วยขายผลไม้เช่นเคยแต่วันนี้เหมือนกับมีม่านบางๆกั้นระหว่างคนทั้งคู่พี่ขอโทษนะที่เข้าไปในสวนโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่เป็นไรค่ะนกโกรธพี่หรือเปล่าเธอไม่ตอบคำถามเงียบไปแม่สั่งไม่ให้คบพี่หรือเปล่าเปล่าค่ะอย่าเพิ่งคาดเดาอะไรเหลวไหลเลยค่ะหญิงสาวตอบแบบอึดอัดเหมือนคนน้ำท่วมปากแล้วอยู่ๆเธอก็หันมาจ้องชายหนุ่มน้ำใสเหมือนสะเก็ดเพชรไหลเอ่อขอบตาพี่หนุ่มคะพี่เป็นคนดีไม่รังเกียจแม่ค้าจนๆอย่างนกแต่นกมีความจำเป็นบางอย่างไว้ให้พ้นวันเกิดนกแล้วนกจะเล่าให้พี่ฟังเองแต่ตอนนี้เราหยุดคบกันก่อนได้ไหมคะหมวดสุจินสะอึกทำใจไม่ได้อนุภาพรักครั้งแรกรุนแรงเหลือเกินแต่หญิงสาวยืนยันหนักแน่นไม่เช่นนั้นเธอจะไม่มาขายผลไม้อีกแล้วเมื่อไหร่จะถึงวันเกิดนกวันที่13ค่ะอีก2 อาทิตย์เขาต้องทนแอบมองหญิงสาวในระยะห่างๆอีก2 อาทิตย์แต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้เห็นหน้าเธอเลยตำรวจไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหญิงอันเป็นที่รักสัญชาตญาณตำรวจทำให้เขาตั้งสมมติฐานต่างๆมากมายแต่ไม่มีอันไหนที่สมเหตุสมผลพอจะเชื่อได้สุจินพยายามสืบสาวความเป็นมาของสวนปลายฟ้าเขาพยายามที่จะหาร่องรอยเบาะแสข้อมูลแต่ยิ่งสืบกลับยิ่งพบกับความสงสัยเพราะคนที่ตอบคำถามของเขาแบ่งได้เป็น2 พวกคนวัยหนุ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่ผีดุวิญญาณเจ้าของสวนสามีของยายนิ่มซึ่งตายแล้วก็กลายเป็นผีเฝ้าสวนมีคนเคยเห็นผีตะแก่เดินท่อมๆรอบสวนหลายครั้งบางก็ว่ายายนิ่มเลี้ยงผีเลี้ยงนางไม้บูชารุกขเทวดาพืชพันธัญญาหารจึงอุดมสมบูรณ์ผิดปกติแต่คนสูงอายุมักเลี่ยงที่จะพูดถึงสวนปลายฟ้า
ราวกับว่าพวกเขารู้ความจริงอะไรบางอย่างที่พูดไม่ได้ดูเหมือนว่าสวนนี้มีอะไรหลายอย่างที่เป็นความลับความลับที่บางคนไม่รู้ความลับที่หลายคนรู้แต่ไม่อยากจะพูดด้วยความเป็นตำรวจและด้วยความที่ความลับนี้เกี่ยวข้องกับหญิงอันเป็นที่รักทำให้หมวดสุจินอยากรู้เหลือเกินพักความอยากรู้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวจากเรื่องสั้นชุดจนกว่าจะถึงวันนั้นกันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะกับเรื่องสั้นจนกว่าจะถึงวันนั้นจากหนังสือศพข้างบ้านโดยสรจักรนามปากกาของคุณสรจักรสิริบริรักษ์นอกเหนือจากเรื่องนี้ได้เล่าเรื่องเสียงที่รอคอยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ไม่ได้ติดตามก็สามารถจะไปฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดมาฟังได้เรื่องนั้นก็สนุกค่ะมีเรื่องสนุกสนุกเยอะเลยในหนังสือเล่มนี้ใครที่ชอบเรื่องสั้นแนวหักมุมนะคะซื้อได้เลยไม่ผิดหวังค่ะแต่ถ้ายังไม่แน่ใจฟังจากห้องสมุดหลังใหม่ก่อนก็ได้นะคะเอาละค่ะคงกำลังรอฟังกันอยู่ใช่ไหมคะว่าตกลงมีความลับอะไรเกี่ยวกับยายนิ่มแม่ของนกแฟนหมวดสุจิตความลับของสวนปลายฟ้าคืออะไรกันแน่หลังจากจบเรื่องนี้แล้วนะคะจะต่อด้วยอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายแต่ตอนนี้ไปฟังตอนจบของจนกว่าจะถึงวันนั้นกันเลยค่ะสามีเย็นนิ่มเป็นใครครับจากเขียวตำรวจใต้บังคับบัญชามองหน้าหมวดสุจินหมวดอยากรู้ไปทำไมผมเองก็ไม่รู้อะไรมากหรอกแต่เขาเล่ากันว่าแกเป็นข้าราชการตำแหน่งใหญ่เป็นเกษตรอำเภอสมัยโน้นหรือว่าอะไรทำนองนี้แหละชาวบ้านรักแกยังกับอะไรดีเพราะแกทุ่มเททำงานอย่างหนักตระเวนสอนความรู้สมัยใหม่ให้กับเกษตรกรแบบไม่หวงวิชาได้ยินว่าแกโดนยิงตกน้ำตายหรือจ้าทำนองนั้นแหละหมวดโอ้ยเป็นคดีดังมากของอำเภอนี้เลยทีเดียวคนยิงคือสารวัตรใหญ่สมัยโน้นแต่ตัวสารวัตรเองก็โดนซัดม่องเหมือนกันเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะเล่ามาอีกทีว่าสารวัตรเนี่ยไปลวนลามเมียแกตอนที่แกออกไปราชการตอนนั้นเมียแกแก่เมียแกท้องแก่ใกล้คลอดลูกสาวก็คนที่หมวดจีบนั่นแหละพอแกกลับมาแกก็โกรธมากลากปืนมาหน้าโรงพักตรงโน้นสารวัตรกำลังกินโอเลี้ยงอยู่ที่ศาลาริมน้ำโดนยิงเข้าปลายคางโป้งเดียวจอดตัวแกเองโดนรองสารวัตรยิงเข้าที่ไหล่กระเด็นตกน้ำต่อมาได้ข่าวว่าแกจมน้ำตายก็มีแต่คนเสียใจแล้วครับที่ต้องสูญเสียคนดีๆสงสารที่แกไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวยายนกคลอดหลังเกิดเหตุวันเดียวอ้าวมวดนี่มวดไม่ฟังผมเลยนี่หมวดนั่งอ้าปากจ้องไปที่คิวรถหน้าโรงพักภาพตรงหน้าคือภาพของยายนิ่มกับลูกสาวกำลังหอบกระเช้าแล้วก็กระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นรถโดยสารจะเข้าจังหวัดนกนกไปไหนหมวดสุจินลุกขึ้นวิ่งไปหาแต่ไม่ทันรถออกไปซะก่อนวันนั้นหมวดสุจินไม่เป็นอันทำงานทำการละค่ะนั่งจ้องคิวรถทั้งวันทั้งคืนจนหมดรถ
เป็นที่แน่นอนว่าสองแม่ลูกไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับแต่ว่าไปค้างคืนวันรุ่งขึ้นเขานั่งเหม่อมองรถโดยสารที่วิ่งเข้ามาจอดคันแล้วคันเล่าตั้งแต่เช้าจนค่ำในที่สุดก็ตัดสินใจคว้ามอเตอร์ไซค์ขับไปยังสวนปลายฟ้าหัวใจมันเรียกร้องในใจก็คิดว่าบางทีเธออาจจะกลับมาแล้วหรือถ้ายังไม่กลับมาขอได้เห็นแค่หลังคาบ้านก็ยังดีเขาให้เหตุผลกับตัวเองว่าอาจจะมีมิจฉาชีพเข้าไปขโมยทรัพย์สมบัติจึงเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเขาที่จะช่วยตรวจตราดูแลทรัพย์สินในระหว่างที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ท้องฟ้าประดับด้วยดาวระยับขณะที่มอเตอร์ไซค์แล่นฝ่าลมหนาวขึ้นไปบนเนินบ้านไม้สองชั้นตั้งทะมึนในความมืดนายตำรวจหนุ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกพิกลเหมือนกับว่ามีแสงริบหรี่ลอดจากหลังผ้าม่านทึบในห้องข้างบนแต่เมื่อมอเตอร์ไซค์วิ่งเข้าใกล้แสงนั้นกลับค่อยๆดับลงขโมยหรือว่าเป็นขโมยหรือว่านกกลับมาแล้วเขารีบจอดรถกระโดดข้ามรั้วเตี้ยวิ่งแอบในความมืดไปยังบ้านไม้สองชั้นท้องฟ้าประดับดาวระยิบเรไรและเขียดร้องประสานเสียงเป็นดนตรีธรรมชาติสุจินหยิบท่อนฟืนขนาดเหมาะมือขึ้นถือแล้วก็ลัดเลาะจนสามารถแนบตัวกับผนังบ้านได้เขาเคลื่อนไปจนถึงหน้าต่างกระจกมองดูภายในบ้านแต่ก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดไม้กระดานลั่นเอียดตามด้วยเสียงแก้วแตกดังเพลงหมวดสุจินขยับไม้ฟืนในมือแต่ทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความเงียบอีกครั้งเป็นไปได้ว่ามีหัวขโมยซ่อนอยู่ในบ้านมันอาจจะงัดเข้าทางประตูหลังเขาตื่นเต้นถ้าจับขโมยได้ยายนิ่มคงจะหายรังเกียจลูกเขยที่เป็นตำรวจสักทีเขาวิ่งเหยาะอ้อมไปด้านหลังแล้วหยิบไฟฉายกระบอกจิ๋วในกระเป๋ากางเกรงแบบเตรียมพร้อมประตูไม้เปิดแง้มอยู่จริงๆแสดงว่ามีคนเข้าออกในบ้านเขาตัดสินใจผลักบานประตูที่เปิดอ้าส่องไฟเข้าไปในบ้านภาพที่เห็นตรงหน้าเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดที่หมวดสุจินเคยพบชายชราหัวแบะครึ่งหนึ่งยืนอยู่หลังประตูผนังหน้าท้องฉีกขาดลำไส้ทะลักออกมาเลือดแดงไหลย้อยจากบาดแผลสองมือรีบเล็กกวักไปมาในอากาศพร้อมเสียงหัวเราะระคายหูนายตำรวจหนุ่มร้องลั่นวิ่งลงจากเนินล้มลุกครุกคลานหลายครั้งจึงขึ้นไปถึงถนนดินบิดมอเตอร์ไซค์กลับเข้าเมืองด้วยอาการตกตะลึงสุจินตรงไปที่โรงพักอ้าปากจะตะโกนบอกใครๆว่าโดนผีหลอกแต่คิดอีกทีก็รู้สึกละอายไปทำอะไรมาครับหมวดเหงื่อแตกเหงื่อแตนเชียววิ่งลงเนินครับเขาเข้าไปนั่งที่โต๊ะทำงานนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาภาพที่เขาเห็นอาจจะเป็นผีเจ้าของสวนอย่างข่าวลือแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่ออกจะทำแม่งทำแม่งอย่างเช่นเสียงแก้วแตกผีไม่น่าจะเดินชนแก้วแตกแต่ถ้าขโมยปลอมเป็นผีหลอกเขาป่านนี้ไอ้เจ้านั่นก็คงหัวเราะกริ่งไปแล้วทำไมนกจึงบอกว่ามีความจำเป็นบางอย่างไว้ให้พ้นวันเกิดจึงจะเปิดเผยเรื่องราววันเกิดมีอะไรสำคัญเป็นพิเศษครั้งแรกที่เข้าไปในสวนปลายฟ้าเขาบอกนกว่าเห็นใครหลบซ่อนอยู่หลังหน้าต่างม่านชั้นบนหลังม่านหน้าต่างชั้นบนนะคะนกตกใจแล้วก็ทำท่าพิรุธมันต้องมีอะไรสักอย่างสัญชาตญาณของตำรวจ
ทำให้ชายหนุ่มคิดหนักเขาทอดตัวยาวบนเก้าอี้เท้าพาดโต๊ะคิ้วขมวดหากันทุ่มสมาธิคิดถึงความเป็นไปได้พักหนึ่งเขาก็ดีดตัวลุกขึ้นยืนคลายปมปริศนาได้ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองจ่าครับคดีที่สารวัตรคนก่อนของเราเคยโดนเกษตรอำเภอยิงตายยังมีสำนวนเก็บอยู่เอาไว้ไหมครับโอ้โหหมวดเกือบ20ปีแล้วนะถ้าเป็นคดีมโนสาเร่แล้วก็เผาทิ้งแล้วแต่โชคดีที่เรื่องนี้เป็นประวัติศาสตร์ของโรงพักแต่รู้สึกว่าเขาจะเก็บไว้ในแฟ้มสีน้ำตาลที่ตู้กระจกนะลองหาดูสิหมวดชายหนุ่มหาแฟ้มได้โดยง่ายเขาพลิกอ่านด้วยความสนใจในแฟ้มมีภาพผู้ต้องหาติดอยู่ด้วยแม้จะผ่านไปเกือบ20ปีแต่เขาจำได้ว่าเป็นคนเดียวกับชายแก่ไส้ทะลักในบ้านที่เขาเห็นเมื่อคืนนั่นเองคดีนี้สรุปสำนวนว่าผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุมใช่ที่แท้พ่อของนกยังไม่ตายเขากลับมาหลบซ่อนอยู่ในบ้านของตัวเองนานถึง20ปีคนแถวนั้นก็รู้แต่ไม่มีใครแจ้งตำรวจทุกคนรักเขาและรอวันที่13วันเกิดครบรอบ20ปีของลูกสาวคนเดียววันที่เขาจะสามารถปรากฏตัวอย่างเป็นทางการได้อีกครั้งหลังจากที่คดีความหมดอายุหมวดสุจินนั่งเงียบๆหลับตาครุ่นคิดคิดไม่ออกว่าควรจะทำอย่างไรดีว่ากันโดยหน้าที่เขาควรจะออกไปจับกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกระบวนกฎหมายเพราะยังมีเวลาอีก10วันคดีถึงจะหมดอายุความแต่อีกใจก็บอกว่าชายผู้นี้คุมขังตัวเองมานานแล้วนานกว่าโทษจำคุกที่อาจได้รับเสียอีกนานพอที่ตำรวจหนุ่มจะหลับตาและก็ลืมเรื่องนี้เสียเหมือนกับเพื่อนบ้านทุกคนรอบสวนปลายฟ้าจนกว่าจะถึงวันนั้นนี่คือเรื่องสั้นจนกว่าจะถึงวันนั้นนะคะจากศพข้างบ้านค่ะเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นหักมุมเขย่าขวัญชั้นดีนะคะจากสรจักรสิริบริรักษ์มาฟังเรื่องสั้นเรื่องต่อไปนะคะ เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์เป็นเรื่องของตำรวจอีกเช่นกันค่ะนายตำรวจคนหนึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปที่องค์การโทรศัพท์โดยด่วนแสดงว่ามีภารกิจสำคัญที่เขาจะต้องไปดูแลรับผิดชอบในขณะนั้นเขากำลังอยู่กับว่าที่ภรรยาในอนาคตผมต้องรีบไปนะมีเรื่องด่วนอาจเป็นข่าวดีของเราก็ได้ชีวิตของตำรวจก็เป็นเช่นนี้ชายหนุ่มนึกในใจแต่อีกไม่นานเขาคงจะมีเวลาได้อยู่ร่วมกับเธอที่รักของเขาอย่างถาวรเสียทีถ้าเพียงแต่เธอไม่รังเกียจที่จะรอเขารีบแต่งเครื่องแบบลวกๆหันไปยิ้มปลอบใจหญิงคนรักก่อนจะพาตัวออกมาจากห้องพิเศษของโรงแรมม่านรูดเจ้าประจำบ่อยหน้าเคาน์เตอร์ยิ้มขำที่เห็นนายตำรวจหนุ่มรูปหล่อกะเลิกกะล่าออกมาจากห้องหลังจากพาหญิงเข้าไปไม่ถึง20นาทีดีเขาเอานิ้วปาดที่ลำคอส่งสัญญาณเตือนว่าหากมันปากโป้งเรื่องที่เขาพาใครเข้าโรงแรมในเวลาปฏิบัติงานอะไรจะเกิดขึ้นกับมันก็เป็นการส่งสัญญาณขู่
ขาเปิดประตูรถที่จอดแอบเอาไว้ข้างโรงแรมได้ยินเสียงจากวิทยุเรียกหาตัวจ้าละวันเขาแก้ตัวว่ากำลังทำกิจธุระส่วนตัวอยู่พอดีรถคู่ชีพพาเขาไปยังจุดเกิดเหตุใน20นาทีตอนนี้กี่โมงกันแล้วชายหนุ่มรู้สึกเบาๆที่ข้อมือแล้วก็นึกได้ว่าตายละเขาลืมนาฬิกาข้อมือแพงระยับไว้ที่โรงแรมแต่เหตุการณ์ตรงหน้าทำให้เขาไม่มีเวลาคิดมากสารวัตรกำลังยืนหน้ามุ่ยอยู่คงไม่พอใจที่เขาไม่รับวิทยุพลสมศักดิ์รีบเข้ามารายงานก็เหมือนเดิมอย่างที่หมวดพูดไว้แล้วครับแต่คราวนี้หนักข้อหน่อยเขาชี้ขึ้นไปที่เสาส่งสัญญาณวิทยุขนาดยักษ์สีส้มขององค์การโทรศัพท์นายตำรวจหนุ่มไล่สายตาตามขึ้นไปที่ปลายยอดลิบๆมีชายคนหนึ่งเกาะท่อนเหล็กไว้ด้วยมือข้างเดียวทรงตัวอยู่ด้วยขาข้างเดียวในขณะที่มือและเท้าอีกข้างโบกไปมาชวนหวาดเสียวมีเสียงตะโกนโวกวากแบบคนคุ้มคลั่งฟังไม่ได้สับมีใครลองปีนขึ้นไปเจรจาดูหรือยังผมลองปีนขึ้นไปดูแล้วครับไม่ไหวจริงๆท่อนเหล็กมันกลมลื่นพิกลแล้วก็ไอ้เจ้าบ้านนั่นก็ขู่ว่าจะกระโดดลงมาถ้าขืนเข้าไปใกล้มันมากๆผมพยายามพูดตามที่หมวดสอนแล้วแต่ว่ามันไม่ฟังเลยมันคงจะฟังแต่หมวดคนเดียวนายตำรวจหนุ่มกวาดตามองเพื่อนร่วมงานที่กำลังขนวัสดุช่วยชีวิตจำพวกนวมฟองน้ำเปรย์รับร่างโดยที่รู้ว่าความสูงระดับนี้ของเหล่านี้คงช่วยอะไรไม่ได้ผู้กองสั่งให้พวกเรารอหมวดครับเพราะว่ามีแต่หมวดคนเดียวที่ผ่านการอบรมช่วยผู้คิดฆ่าตัวตายมาแล้วแล้วหมวดก็เคยช่วยเจ้านี่มาได้ถึง2ครั้งผู้กองก็เลยให้วิทยุตามตัวมาด่วนครับบ้าจริงเพราะการที่เขาเคยใช้วาทศิลป์ตามที่ได้ร่ำเรียนมาช่วยชีวิตมันไว้ได้ถึง2ครั้ง2คราผู้บังคับบัญชาก็เลยลงความเห็นว่าเป็นหน้าที่เฉพาะของเขาที่จะต้องคอยช่วยเหลือผู้ชายคนนั้นไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยพอใจกับความเห็นของพวกเขาคือของเพื่อนร่วมงานกับผู้บังคับบัญชาแต่ในใจลึกๆเขาก็ยอมรับว่าการช่วยคนที่คิดฆ่าตัวตายเป็นศิลปะที่ลึกล้ำประการหนึ่งทีเดียวถ้าไม่ได้ผ่านการอบรมมาเขาก็คงนึกไม่ถึงว่าคำพูดด้วยความหวังดีเพียงประโยคเดียวอาจทำให้คนที่กำลังจะฆ่าตัวตายตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกได้เช่นถ้าพูดว่าอย่าฆ่าตัวตายเลยเดี๋ยวคนอยู่ข้างหลังจะเสียใจคำพูดแค่นี้อาจฆ่าชีวิตคนได้ทีเดียวเลยนะคะเพราะอยากให้เสียใจไงคนเหล่านี้ต้องการแก้แค้นผู้อื่นด้วยความตายของตัวเองการอบรมทำให้นายตำรวจหนุ่มได้รู้จุดอ่อนของคนที่กำลังคิดฆ่าตัวตายและก็ได้ช่วยชีวิตผู้คนมาไม่ต่ำกว่า15คนแล้วแต่คอร์สอบรมที่ว่าไม่ได้สอนวิธีปีนเสาส่งวิทยุขนาด180ฟุตไว้ด้วยชายหนุ่มบ่นพึมพำว่าพวกรปภ.ปล่อยให้มันหลุดเข้ามาได้ยังไงกันนี่เพราะว่านั่นคือเขตห่วงห้ามลูกน้องไม่ตอบแต่ยื่นเข็มขัดรัดเอวให้2เส้นเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์ได้เตรียมเข็มขัดนิรภัยไว้ให้หมวดแล้วครับอีกเส้นเอาไว้สำหรับเจ้านั่นเผื่อมันเลิกคิดที่จะลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกผลสมศักดิ์ตอบด้วยคำพูดติดตลกแสดงความรู้สึกเคยชินกับงานที่ทำแง่อยู่แล้วล่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งที่3ของการช่วยชีวิตชายคนนี้ครั้งแรกคงสัก5เดือนที่ผ่านมาที่เขาขึ้นไปยืนบนชายคาตึกขนาด3ชั้นตะโกนโวกเวกเขาขึ้นไปเกลี้ยกล่อมไม่ถึง15นาทีก็สำเร็จ
ครั้งนั้นถือเป็นงานชิ้นโบแดงของเขาเลยทีเดียวครั้งที่2เมื่อ3เดือนที่แล้วเพิ่มความสูงเป็น5ชั้นแต่เขาก็เอาตัวลงมาได้อีกคือช่วยได้สำเร็จ2ครั้งไม่ได้ทำให้เขารู้สึกหนักใจอะไรเลยเพราะว่าเขายืนอยู่ที่ชายคาหมายถึงคนที่คิดฆ่าตัวตายส่วนเขายืนพูดสบายๆอยู่บนตัวตึกแต่ครั้งนี้เขาจะต้องปีนบันไดเหล็กลื่นขึ้นไปในระดับความสูงถึง160ฟุตจับพลัดจับพลูอาจจะกลายเป็นเขานี่แหละที่อาจจะตกลงมาตายก่อนคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับเรื่องแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์ต้องติดตามค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วนะคะถ้าใจร้อนอยากรู้ตอนจบไปอ่านก่อนได้เลยค่ะจากหนังสือศพข้างบ้านงานเขียนของสรจักรนามปากกาของสรจักรสิริบริลักษ์ห้องสมุดหลังใหม่ร่วมไว้อาลัยและแสดงความระลึกถึงนักเขียนฝีมือดีท่านนี้แล้วติดตามตอนจบของเรื่องแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์ได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ